คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยบางคนอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจจึงจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งถองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นขอถวายขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีไปจนถึง8นาฬิกาวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพุทธมหาธาตุจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้ยังคงพักผ่อนนอนหนาวนั่งหนาวอยู่ที่นี่บรรยากาศวันนี้ดีหน่อยท้องฟ้าแจ่มใสแต่มีเมฆพยากรณ์บอกว่ามีเมฆครึ้มมีเมฆครึ้มอุณหภูมิ12องศาสูงสุดก็18องศาแต่ว่าในห้องนี้เป็นห้องใต้ดินเย็นน่าดูใต้ดินมาครึ่งหนึ่งครึ่งค่อนมีหน้าต่างมีแสงแดดเข้ามา
เล็กน้อยอ้าวท่านอาจารย์กิตติศีโลโอ้สาธุสาธุเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นท่านแรกวันนี้นะโมทนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับมาเนื้อหาของธรรมะยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องการกำจัดความโกรธระงับความโกรธไว้ได้คือว่าเป็นเรื่องสุดยอดทำความปลอดภัยให้กับทุกๆคนถ้าไม่โกรธหรือโกรธน้อยโกรธอยู่ในใจไม่แสดงออกผงผางไม่เกิดภัยอันตรายต่อคนอื่นและต่อตัวเองอันจะเป็นผลระยะยาวแต่ในทางตรงกันข้ามเราว่าสามารถระงับได้โดยเฉพาะในทันทีทันใดเหมือนกับนางอุตตรามหาอุบาสิกานี่ตอนนี้ก็เล่ามาถึงตอนที่นางสิริมาโสเพณีนักขละโสเพณีหญิงงามเมืองของกรุงราชคฤห์ที่นางอุตตราจ้างมาเป็นเมียของสามีครึ่งเดือนส่วนโดยเองก็ถือโอกาสทำบุญถวายทานนิมนต์พระมารับอาหารบิณฑบาตและวันสุดท้ายก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันเพลฉันภัตตาหารและแสดงธรรมวันสุดท้ายวันที่15วันสุดท้ายพอดีก็นางสิริมาเกิดหึงไม่ใช่หึงหึงสามีของคนอื่นนะที่ตัวเองมาบำรุงบำเรออยู่รับจ้างมาเนี่ยคิดผิดไปคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นภรรยาเขาโดยสมบูรณ์ลืมคิดไปว่าเป็นคนนอกเห็นสามียิ้มให้นางอุตตราที่กำลังทำงานขมักขมำอยู่ในโรงครัวนี่ก็จึงไม่พอใจคิดว่าเออคงจะมีอะไรกับหญิงคนนี้มากันนะตักน้ำร้อนน้ำมันที่ร้อนปุบปุบเนี่ยไปลาดหัวนางอุตลาแต่นางอุตลานั้นได้ตั้งจิตเป็นกุศลอธิษฐานว่านางสิริมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเราท้องฟ้ายังต่ำไปพรหมโลกยังต่ำไปว่างั้นนะคุณของนางนี่โอ้ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นมากถ้าไม่ได้นางเนี่ย15วันที่ผ่านมานี้เราก็ไม่ได้ทำบุญพระสามีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้โอกาสทำบุญสมรักโอ้สาธุคุณโยมผลศิลาก็เข้ามาแล้วกราบสาธุเจ้าค่าสาธุสมรักสามคำเลยโอ้ท่านอาจารย์จิตตศีโลยังอยู่นะครับโอ้นี่สมรักเข้ามาแล้วโอ้สาธุหายไปนานนะนี่สมรักเนี่ยหายไปนานเนี่ยโยมฝนโยมฝนศิลาเอามาแล้วสาธุเจ้าอันนี้ก็นางก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่พอใจมีความโกรธเหมือนนางสิริมาเนี่ยที่เอาน้ำร้อนมาเนี่ยที่เอาน้ำมันร้อนปุบปุบกำลังเดินมาเนี่ยเอาให้น้ำมันร้อนเนี่ยลวกเราเลยนะแต่ถ้าไม่มีความโกรธมีความพอใจชอบใจยินดีต่อนางสิริมาแล้วใช้ก็ขออย่าได้ลวกเราขอน้ำร้อนเนี่ยอย่าได้ลวกนางสิริมาเดินมาถึงก็ไม่ป
อีลังอีเรือรีบรถน้ำร้อนน้ำมันร้อนปูๆนี่เทลงไปบนศีรษะของนางอุตตราทันทีนางอุตตราก็น้ำร้อนนั้นก็กลายเป็นเหมือนกับน้ำเย็นเลยลาดรถลงมาทั้งหน้าทั้งตาทั้งหัวนี่เหมือนกับน้ำเย็นนางก็ไม่พอใจยิ่งไม่พอใจใหญ่เลยในศิริมาเนี่ยคิดว่าเอ๊ะนี่มันเย็นนี่มันไม่ใช่น้ำนี่มันไม่เย็นไม่ใช่เย็นนี่ไอ้มันไม่ร้อนนี่ไอ้ที่ตักมาเมื่อกี้นะต้องกลับไปใหม่ไปตักไอ้ที่มันกำลังร้อนปุบๆอยู่น่ะเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยเมื่อกี้เราตักมาผิดเป็นน้ำเย็นเหมือนกันนะนี่เอาน้ำร้อนเนี่ยถือน้ำร้อนมาอีกแต่นางทาสีทั้งหลายของอุตราก็พากันห้ามปรามเอาไว้พากันจิกกันด่าด้วยจับเอาน้ำร้อนออกไปแล้วก็พากันทุบตีนางสิริมาบอกคนหัวดื้อว่างั้นคนไม่ดีอย่ามาทำอย่าเอาน้ำร้อนมาลาดศีรษะของเจ้านายของพวกเราว่างั้นนะพระอาจารย์อภิเทพปัญญาวงปัญญาวังโสภิกขุโอสาธุขอบคุณมากขอบคุณมากท่านอาจารย์ปัญญาอภิเทพอาจารย์อภิเทพปัญญาครับสาธุครับผมแล้วก็อัมพะปาไม่ใช่พระปาลีอัมพะวนานุรักษ์โอ้ทงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดสันต้นม่วงสาธุครับผมวันนี้องไม่ได้ไปงานการอะไรที่ไหนเนาะเนี่ยอยู่ที่วัดกำลังชมอยู่ที่วัดหนาวครับขอบคุณมากขอบคุณมากเนี่ยนางอุตตราก็ทำยังไงไม่ได้จะห้ามปรามแกทาสีเหล่านี้ก็ห้ามไม่ได้เพราะเขาต้องป้องกันตัวเราอย่างนั้นก็เลยให้โอวาทแกนางสิริมาแทนโดยไม่ว่าพวกทาสีทั้งหลายที่กำลังทุบตีอยู่นะยืนค่อมอยู่บนตัวของนางสิริมา บอกนางเธอทำอะไรเพราะเหตุอะไรเธอจึงมาทำอย่างนี้โอ้นางสิริมาก็นึกขึ้นมาได้เลยทีนี้นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้เราเป็นคนนอกเนี่ยเราเป็นคนรับจ้างมาเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะลืมตัวไปนึกขึ้นมาได้โอ้นางสหายของเราเนี่ยอุตราสหายของเราเนี่ยเป็นผู้นี้มีน้ำใจดีจริงๆเหมือนกันนะน้ำร้อนก็ไม่ลวกเหมือนกันนะน้ำร้อนก็เหมือนกับน้ำเย็นน้ำร้อนที่เราเอามาราดเหมือนกับน้ำเย็นเหมือนกันนะฉันจะต้องขอขมาต้องขอโทษนางอุตราท่านพระครูวินัยทรสมเจตโอ้สมจิตโตวัดพระธาตุลพบุรีวัดพระธาตุลพบุรีจังหวัดลพบุรีโอ้สาธุครับท่านพระครูโอ้ท่านพระครูก็สบายดีเนาะพระครูวินัยทรสมเจตบอกว่ากราบนมัสการครับเอาครับผมครับผมสาธุวัดถ้ำอยู่วัดถ้ำพระธาตุโอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูมันบังวัดถ้ำพระธาตุลพบุรีเนี่ยเคยไปพักกับท่านพระครูสมเจตมาแล้วหลายคืนนี่ที่วัดถ้ำสาธุครับผมก็จึงก้มลงไปกราบขออภัยนางยกโทษให้หน่อย
เออขอยกโทษให้หน่อยนางอุตตรากล่าวว่าโอ้สหายเรานี่เป็นคนมีบิดาเป็นคนมีบิดาขอเธอถ้าบิดาของฉันยกโทษอดโทษให้ฉันก็จะอดโทษให้เธอว่าไงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนนางสิริมาก็รีบเนี่ยพูดว่าจะไปขอขมาพ่อของนางอุตลานางอุตลาก็บอกอยู่ว่าไม่ใช่พ่อนั้นเป็นพ่อบังเกิดเกล้าในโลกนี้ในโลกนี้แต่พ่อของฉันเนี่ยเป็นพ่อในโลกหน้าเป็นพ่อที่อยู่เหนือโลกไม่ใช่คนนี้นี่เป็นพ่อบังเกิดเกล้าเนี่ยเกิดตัวเองออกมาในชาตินี้อย่างนั้นเอาแล้วใครอ่ะนางสิริมาก็ย้อนถามเอาใครเป็นพ่อเหนือโลกหรืออยู่โลกหน้าบนสวรรค์หรือบนอะไรยังไงเนี่ยมีที่ไหนวะนะนางอุตตราก็เลยบอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพ่อของฉันถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยเดี๋ยวสักประเดี๋ยวเนี่ย9 โมง 10 โมงเนี่ยนะนี่ตอนนี้กี่โมงเลย10 โมงจะครึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ย9 โมง 10 โมงเนี่ยเดี๋ยวมาละพระพุทธองค์จะเสด็จมาฉันภัตตาหารที่นี่เดี๋ยวเธอก็จึงเข้าไปขอขมาพระพุทธองค์โอ้พระพุทธเจ้าเนอะว่างั้นนะนางสิริมาก็ดีใจโอ้ดีอกดีใจพาบริวารนางสิริมานี่มาวันเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยก็มีบริวารมา500นะบริวารของนางสิริมานี่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะมี500โอ้มารับจะมารับนางสิริมากลับไปสำนักกลับไปบ้านนี่ครบ15 วันแล้วเป็นวันมหาปวารณาออกพรรษาพอดีเลยเป็นวันมหาปวารณาออกพรรษาของพระสงฆ์พระปฐมทิตยาโนทิตยานะโพธิโอสาธุครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากดีละดีละนี่ใกล้จะหมดเวลาพอดีเลยเนี่ยมาจะเป็นท่านสุดท้ายแล้วเนี่ยใกล้จะหมดเวลาโอ้นางก็มาพาบริวารทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาฉันภัตตาหารเพลแล้วก็นางอุตตราก็พานางสิริมาพร้อมด้วยบริวารเนี่ยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามมันเรื่องอะไรกันเหมือนกันนางอุตตรานี่ก็เล่าให้พระพุทธองค์ฟังพุทธองค์ก็ตรัสถามนางสิริมาว่าโอ้เธอทำไมไปทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยทำไมไปคิดอย่างนั้นพอหม่อมฉันผิดไปคิดผิดไปคิดว่าเป็นคนในคิดว่าเป็นภรรยาของสหายสามีของอุตลาเหมือนกันวันนี้มันสุดท้ายแล้วจะได้กลับนะตอนนี้นึกขึ้นมาได้แล้วเหมือนกันนะ อันนี้คือนึกขึ้นมาได้แล้วนะลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสถามว่าเจ้ามีความผิดของเจ้ามีความผิดเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าความผิดนี่มันเกิดจากอะไรอย่างนั้นนะที่มันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากอะไรเพราะอะไรนางอุตราก็ตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าเหมือนกันนะหญิงสหายหม่อมฉันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็หันไปถามนางอุตรา
นางอุตราว่าเอออย่างนั้นเหรอนางอุตราสิริมาเล่าให้ฟังนะเอาเช่นนั้นพระพุทธเจ้าข้าเหมือนกันนะแล้วเธอคิดยังไงอ่ะถามอุตราถามอุตราอุบาสิกาเธอคิดยังไงอ่ะก็หม่อมฉันก็คิดว่าผู้หญิงนี้เป็นผู้มีคุณมณีวันทรโอ้สาธุสาธุคุณโยมมณีวันนี่โอ้นี่จะเป็นท่านสุดท้ายเนี่ยก็หม่อมฉันคิดว่าเขาเป็นคนมีคุณต่อหม่อมฉันเนี่ยฟ้านี่ยังต่ำไปพรหมโลกยังต่ำไปเหมือนกันคุณของเขานี่ยิ่งนักที่หม่อมฉันได้ทำบุญมา7 วันเนี่ยทำบุญมา15 วันเนี่ยก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เพราะว่าสิริมาเนี่ยถ้าว่าหม่อมฉันมีความโกรธก็ขอให้น้ำร้อนนี้ลวกถ้าไม่โกรธก็อย่าได้ลวกเลยเหมือนกันนะเราถวายพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็แผ่เมตตาไปยังนางสิริมานี้พระเจ้าค่ะแผ่เมตตาแผ่เมตตาเหมือนเราแผ่ไปให้หมู่ที่ทำศึกสงครามทุกวันเนี่ยทั้งในยูเครนทั้งในกาซาในพม่าก็ตามเนี่ยที่ลบลาฆ่าฟันคนเราก็แผ่เมตตาไปอย่างเงี้ยนางสิริมาพระศาสดาตรัสว่าดีละดีละอุตระเนี่ยนะการชนะความโกรธอย่างนั้นสมควรก็ธรรมดาคนมักโกรธเนี่ยพึงชนะด้วยความโกรธนะคนด่าเขาเนี่ยตัดเพราะเขาเนี่ยก็พึงชนะด้วยความไม่ด่านี่แหละไม่ด่าไม่ตัดเพราะเขาคนตรณีจัดนะก็พึงชนะเขาด้วยการให้เอาของของตนของเราเนี่ยให้เขาเหมือนกันนะโยมมณีวันใครมาโกรธเราใครมาเป็นคนตรณีเนี่ยนะเราก็ให้ของเขานะให้ของเขาพึงชนะคนพูดเท็จพูดเลาะแหละเนี่ยนะด้วยการพูดความจริงเหมือนกันเราต้องพูดความจริงเขาจะพูดเท็จพูดเลาะอะไรเนี่ยเราต้องพูดความจริงเหมือนกันนะแล้วพุทธองค์ก็ตรัสคาถาอโกเทนะชิเนโกทังนะอโกเทนะชิเนโกทังพึงชนะความคนโกรธด้วยความไม่โกรธอโกเทนะอันนี้อาสาทุงสาธุนาชิเนพึงชนะคนที่ไม่ดีคนไม่ดีอาสาทุงคนไม่ดีสาธุนาด้วยความดีพึงชนะคนด้วยความดีอย่างนั้นนะพึงชนะคนตรณีด้วยการให้นะเราชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงหลังจากจบพระธรรมเทศนานี้นางสิริมาพร้อมด้วยสตรีทั้ง500ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลโอ้สิริมาได้เป็นโสดาบันบริวารอีกบริวารอีก500ได้เป็นโสดาบันกันหมดเลยโอ้สาธุโอ้ได้เป็นโสดาบันกันหมดเลยทั้งที่ว่าทำไม่ดีเนี่ยแต่พอมาแล้วลึกได้แล้วก็เกิดจากนางอุตลาได้ระงับความโกรธเนี่ยนะละความโกรธชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธไม่โกรธตอบน้ำร้อนก็ไม่ลวกตัวเองเนี่ยแล้วก็ทำให้นางสิริมาเนี่ยได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลพร้อมกับแต่สำหรับตัวเองนะเป็นมานานแล้วนะสำหรับตัวเองเป็นพระโสดาบันมานานแล้วตั้งแต่ถวายทานสร้างบ้านใหม่กับพ่อตอนนั้นยังเป็นเด็กตอนนั้นยังเป็นเด็กรุ่นเด็กรุ่นพ่อกับแม่สร้างบ้านใหม่เสร็จทีนะเศรษฐีธนะพระหูธนะเศรษฐีสร้างใหม่เสร็จก็ทำบุญนิมนต์พระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมพระพุทธเจ้าแสดงอนุปปีกถานาง
อุตราก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันคราวนี้พระพุทธองค์แสดงเรื่องความโกรธทั้งหมดนางสิริมาแล้วก็บริวารเป็นพระโสดาบันเรื่องนี้ก็จบตอนท้ายจบตอนท้ายที่ผู้ร้ายกลายเป็นดีนางสิริมาเนี่ยเป็นหญิงโสเภณีเนี่ยอยู่ที่กรุงราชคฤห์เขาเรียกนครนครโสเภณีที่สวยงามมากนะเป็นหญิงที่สวยงามมากดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นคติทำให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแทนที่ว่าจะโกรธแทนที่จะโกรธเราก็ระงับความโกรธไว้แล้วก็คนอื่นที่จะทำร้ายจะทำอันตรายเราเนี่ยเราก็ไม่โกรธตอบแล้วก็จะชนะเขาด้วยการไม่โกรธวันนี้ก็สมควรแก่เวลา คุณโยมมณีวันทรท่านอาจารย์ประถมปฐมจิตญาณโพธิครูวินัยจรสมเจตเข้ามาท้ายของรายการวันนี้พอดีขอบคุณและอนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอบคุณขอเจริญพรคุณโยมวาสนาใจแก้วมาอีกเป็นท่านสุดท้ายสาธุมาหมดเวลาพอดีเลยขออนุโมทนาขอบคุณมากขอเจริญพรน้อมสาธุข้าเหมือนกันนะโยมวาสนาอยู่ที่ลันคอนใกล้วัดพระสิงห์ยูเคสาธุข้าเจริญพร